พาพี่น้องชมความสวยงามตะการตาครับสถานที่ที่มีมนต์ครั้งหันศักดิ์สิทธิ์ครับภพภูมิของพ่อปู่แม่ย่างามแท้งามว่าพี่น้องเอ้ยครับผมคำชะโนด2นะครับเด้อวัดป่าคำชนนี่คือทางเขาครับทางเขามากราบสักการะพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาครับต้นชะโนดครับต้นชะโนดเนาะต้นก็บ่ทันต้นสูงต้นใหญ่ครับก็มีอยู่น้ำกัน 2-3 ต้นอยู่ต้นน้อยๆเอามาปลูกประมาณนี้แหละครับนี่คือทางเขาพี่น้องกระสีเป็นป่าดิบชื้นนะครับเนาะกระสีมีน้ำขังกับพบปุ่มพบปูเมญากระสีมีน้ำแบบนี้แหละครับเป็นคลองน้ำล้อมรอบน้ำบ่ขาดครับบ่แห้งบ่แรงดินในนี้ครับสิมีความชุ่มชื้นเย็นฉ่ำเป็นป่าดิบชื้นครับผมลงลุยบ่ได้ล่ะครับตรงนี้พอลงไปมันก็เป็นน้ำเนาะน้ำแท้งามว่าพี่น้องเอ้ยขอบคุณอันน่าสะพรึงครับยังมาขึ้นมื้อกูได้เข้ามาแล้วครับมาชมน้ำกันพี่น้องงามแท้งามว่าเด้อขอสั่งกันเนาะเดี๋ยวผมสิพาไปเมืองด่านในครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ได้มีโอกาสเห็นพระอาจารย์ครับเอามาเอาผู้ถวายแล้วครับสิมันพอปูลงพระอาจารย์พอดีครับหมดจะได้เนาะตรวจเจอพระอาจารย์อนุญาตมึงมือมังเขียนไงเอาไปเคร่งแล้วก็ปูไว้แต่ว่าทำบุญหาเด้อปูให้ดังบุญก็เสียงฟ้าคนให้ทำส้วนนี่ดังตื่มตามเลือดซอยสั่งสนาสารพวกปูร้านทำบุคคลแล้วดิสีสะโทนี่ครับมันพอปูออกเข่งๆให้นะตัวเดียวเนี่ยบ่ครับพ่อปู่มี2ตัวบ่ครับได้3ตัวพี่น้อง826ครับ
พ่อปู่อนุเคราะห์สังโฆพร้อมพี่น้องเอ้ยนั่นโอ้โหสาธุครับผมสาธุครับพ่อปู่พี่น้องสุขสุขคนได้เห็นน้ำกันเนาะครับนี่พ่อปู่ให้แล้วเด้อครับผมพี่น้อง826 38พี่น้องนี่ตาสันหน้าสันจะปูสีสุโธมายาสีปทุมมาครับผมงวดสีมากกันนี้ม่นมากเขี่ยวหมากนั่นมันเด้อพ่อปู่เอ้ยครับหมากไล่หลายบ่ขาดพวกสนดอกหมากกระพู้มากกระพู้กับว่าเตรียมมามีตัวน้อยอยู่นั่นบ่มีตัวน้อยอยู่เจ้าค่ะมีอยู่นะอันเป็นยังไงเจ้าค่ะมีตัวน้อยนี่หมายถึงแบบใดครับคนน้อยอยู่เทิงหั่นนี่กุฏิอ๋อจ้ะร้านเพิ่นนั่นน่ะอืมจ้ะตัวน้อยติเป็นจังได๋ปู่อยู่ผ้าห่างผ้ามีอยู่บ่อืมครับผมโอ้ตัวน้อยโอ้ตัวน้อยหมายถึงกุมารบ่กุมารน้อยอยู่เฮียนนั่นล่ะอืมกุมารน้อยอ๋อครับผมนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อพ่อปู่คนมาปวดครับผมแล้วกันลูกสาว826คืออยากมาก2ตัว38ครับพี่น้องครับจริงๆกันเนาะพี่น้องเนาะคืออยากมากค่ะกะอยู่คุณทางไกลอยากมาเฮ็ดฝึกงานกับบ่แล้วอยากมาหลายเฮ็ดจังได๋สิเรียนบ่เรียนแต่ว่าฝึกงานโอ้ยเดี๋ยวมันนั่นนี่ก่อนโอ้บ่ว่าสิมาวาง 2-3 มื้อนี่ล่ะอยู่กรุงเทพบ่อยู่ชลบุรีพุ่นชลบุรีโอ้อยู่หม่องพอดีเลยอยู่หม่องเลยบ่อยากอยู่เลยอยากมาโอ้ให้อดทนซะก่อนบ้านเข้าบ้านให้ทา2อาทิตย์สิส่งตัวกลับว่าซั่นบ่ไหวแล้วอยากกลับแล้วอยากกลับแล้วซั่นน่ะอยู่นี่เดี๋ยวพี่น้องอยากอยู่ชลนี่ครับพ่อปู่ที่เป็นพระสงฆ์นั่นแหละครับผมมานั่งอยู่หน้าศาลปู่เนาะครับบรรยากาศเพิ่นก็เลยอยากได้เคี่ยวหมากอยากเคี่ยวหมากเคี่ยวผู้ว่าซั่นก็เลยเอาหมากผู้ให้เพิ่นเคี่ยวครับผมพอเคี่ยวไปสักระยะนึงก็สิแม่นพบปู่ลงนั่นล่ะมิออกก็เลยเอาสมุดปากกาให้เพิ่นเขียนครับพี่น้องนี่แหละเด้อ826 38ครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมออกคลิปสั้นๆเนาะคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่ครับนี่แหละงวดสีมานี่แหละงวดค่าอยู่นี่แหละ2พฤษภาคมนี่แหละพี่น้องครับสนานเนาะพี่น้องเนาะครับอีกมืออื่นมือฮื้อนี่ก็รู้ผลครับ826แล้วก็38เด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าค่อยพอกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ